อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะพอดีเมื่อกี้เรามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องนิดนึงแป๊บนึงพอดีเราไม่อยากให้ช่วงไลฟ์ที่ทางพี่ซีแล้วหนูนิวเข้ามาแล้วสะดุดอาจจะแบบค้างช่วงนั้นนิดนึงโอเคโอเคค่ะโอเคโอเคทุกคนขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ซีแล้วหนูนิวเลยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตขอเวลา10วินาทีในการทดสอบไมค์นะคะเดี๋ยวขอให้พี่ซีกับพี่นุ่นพูดนิดนึงทดสอบครับเทสครับเทสไมค์นิดนึงนะคะครับอันนี้เป็นตัวไมค์ของทางเว็บโปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไมค์ของ Facebook ค่ะอาจจะต้องติดคนละไมค์ได้งั้นขออนุญาตติดไมค์ชึบทุกคนค่ะขอเวลานิดนึงขอเวลานิดนึงโอเคค่ะอันนี้เป็นไมค์ของ Facebook อาจจะต้องติดไมค์ให้ห่างกันดีให้น้องเหน่อยดีครับตอนนี้น้องกำลังนำเข้ากันโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีทาง Facebook ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับทางฝั่งจีนนะคะทางเว็บโบทุกท่านด้วยค่ะเสร็จแล้วครับจ้ามีคนห่วงปกติติดข้างนอกไม่ได้ติดข้างในนี่นะคะเดี๋ยวขออัปเดตยอดวิวนิดนึงนะคะตอนนี้พอดีเรามีการเล่นกิจกรรมปลดล็อกกันนะคะที่ว่าถ้าทางฝั่ง Facebook เนี่ยยอดวิวถึง 10,000 เราจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ถ้าทางเว็บโบยอดวิวถึง5ล้านเราจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะไม่ดูถูกแล้วครับครั้งที่แล้วครั้งนี้ไม่ที่แล้วตอนนี้ก็3ล้านเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ทางถ้าทาง Facebook เนี่ย 3,800 แล้วค่ะ 3,800 ใช่ส่วนทางเว็บโบเนี่ยตอนนี้3ล้านเท่าไหร่จะ4ล้านจะ4ล้านแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวก็5ล้านแล้วน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดมีการแบบบอกแล้วว่าน่าจะไม่รอดไม่คือพี่ซีเขาจะไม่เก้อเขาอุตส่าห์เตรียมมาทางกล้องโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มไลฟ์ของเราในวันนี้กันเลยได้เลยครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจีจี้มากเลยนะคะที่มาร่วมเดี๋ยวพี่ก็อยู่ข้างๆนี่แหละให้กำลังใจค่ะช่วยปั่นค่ะโอเคขอบคุณคุณจีจี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มไลฟ์ของเราอย่างเป็นทางการในวันนี้กันดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ครั้งแรกเลยนะคะของพี่ซีแล้วก็หนูกับทางแบรนด์ Boy Skin นะคะใช่รอบที่แล้วเราเป็นการจัดมินิอีเวนต์ไปมินิอีเวนท์ที่รู้สึกว่าไม่ใช่มินิอีเวนท์เลยครับใช่ครับดูยิ่งใหญ่มากใหญ่มากครับผมรู้สึกอยากให้ทางพี่ชิคก็ตรงนี้ทักทายแฟนๆทั้งฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งไทยแบบเป็นทางการอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่เราเชิญเรามาไลฟ์ในวันนี้ครับสวัสดีครับซีพึกนะครับบอชื่อซีหรือไฮไฮนะครับผมครับสวัสดีครับน้องยูชาวลินครับว่าชื่อลินจิงหยุนนะฮะทาง Facebook นะคะตอนนี้ 4,000 วิวแล้วนะคะแล้วก็ทางเว็บโปนะคะตอนนี้4ล้านแล้วนะคะวันนี้นะคะน่ามาเอนจี้ดีมากครับวันนี้คิดว่าจะต้องได้ปลดล็อกทั้ง2กิจกรรมแน่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวขอแนะนำทางฝั่งนี้นิดนึงนะคะอันนี้คือท็อปสเปนเดอร์ของเราทั้ง4ท่านนะคะที่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมของเราฝั่งพิกเซลไปนะคะสวัสดีแล้วก็เซนเตอร์ทุกคนทางบ้านนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกิจกรรมปลดล็อกที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นะคะหรือว่าเบเนฟิตต่างๆนะคะที่เราได้มีการประกาศทั้งทางเว็บโปแล้วก็ทาง Facebook ไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยเราขอมาอนุญาตแนะนําเบเนฟิตของเราในไลฟ์วันนี้กันก่อนนะคะคร่าวๆสั้นๆเดี๋ยวเมื่อจะพูดให้เร็วที่สุดค่ะทุกคนเราจะได้มาเริ่มกิจกรรมกันเนาะอ่ะสําหรับเบเนฟิตของเรานะคะเดี๋ยวเมื่อจะขออนุญาตพูดเบเนฟิตฝั่งไทยนะคะส่วนของทางฝั่งจีนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อจะให้ขออนุญาตให้ล่ามเป็นคนอธิบายนะคะBenefit ฝั่งไทยของเรานอกเหนือจากท็อปสเปนเดอร์ทาง5ท่านที่ได้มานั่งชมไลฟ์สดของเราในวันนี้แล้วเนี่ยยังมีตัวท็อปสเปนเดอร์ที่เราจะคัดเลือกอีกทั้งหมด50ท่านนะคะ50ท่านเพื่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมมินิแฟนแกเทอริงซึ่งมินิแฟนแกเทอริงจะจัดขึ้นช่วงวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกรอบนึงนะคะใช่แล้วก็ยังมีลัคกี้ดรออีก5ท่านนะคะลัคกี้ดรออีก5ท่านเนี่ยเราจะได้รับสบู่ตัวนี้ไปเลยใช่แต่สบู่ตัวนี้จะพิเศษมากๆเพราะอะไรคะพี่สี
เราจะมีลายเซ็นของพี่ซีแล้วก็หนูนีใช่เราจะเซ็นไปในสบู่เลยครับผมใช่ค่ะสลักลงไปสลักไปเลยฮะห้ามใช้นะครับอันนี้เอาไว้เก็บอันนี้พูดเล่นครับเราจะมีลายเซ็นของเราในสบู่นะครับโอเคค่ะมีคนบอกว่าพิธีกรต้องพูดดังหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวพิธีกรจะพูดดังคือตอนนี้พิธีกรไม่มีไมค์ค่ะทุกคนเพราะว่าเราให้ไมค์พี่ซีแล้วหรือว่ามีวันที่พี่ไม่ฮะให้ที่พี่ซีแล้วดีกว่าละครับใช่ได้ไม่พูดเสียงดังได้โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพูดเสียงดังนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็นอกเหนือจากแบ็คกี้ดอล5ท่านแล้วเนี่ยเรายังมีเซตแฟตเซลด้วยค่ะซึ่งเซตแฟตเซลของเราในครั้งนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่7เซตเท่านั้น7เซตนี้ของทางฝั่งไทยเนี่ยจะในเซตเนี่ยจะมีสบู่ตัวนี้ทั้งหมด10ก้อนนะคะแล้วก็มีจดหมายรักที่จะเขียนโดยพี่ซีแล้วก็หนูนิวนะคะแล้วก็จะมีตัวคลิปเสียงนะคะที่เป็นคลิปเสียงมอนคอร์มอนิ่งคอร์มอนิ่งคอร์แบบฮาร์ดคอร์พูดเล่นครับดูไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นจดหมายรักทำไมต้องเป็นจดหมายรักเพราะว่าไลฟ์ของเราในครั้งนี้เรามาในธีม520 520คืออะไรเดี๋ยวให้หนูนิวเป็นคนอธิบายอูเออร์ลิงครับมันคือวาเลนไทน์ของจีนอูเออร์ลิงย่อมาจากอะไรอูเออร์ลิงคือวาเลนไทน์คือหัวไอ้หนีครับอ๋อก็วาเลนไทน์เหมือนเปรียบเหมือนวาเลนไทน์ใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นเหมือนวันบอกรักค่ะวันบอกรักใช่ก็คือใครที่แอบชอบใครอินเลิฟกับใครก็สามารถที่จะไปบอกเขาได้ในวัน520เมื่อกี้แฟนคลับฝั่งจีนอาจจะฟังไม่ชัดว่าอูเออร์หลิงย่อมาจากอะไรขออีกรอบได้ไหมคะอูเออร์หลิงย่อมาจากอะไรอูเออร์หลิงย่อมาจากวอลไอนี่ครับหรือย่อมาจากวอลเขินไอนี่ครับโอ้ยอันนี้ไม่ย่อแล้วอันนี้เติมเองด้วยเติมเองโอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือสิทธิพิเศษและก็เบเนฟิตต่างๆที่เราจะมีในกิจกรรมวันนี้เนาะก็คือสอดคล้องกับตัวอูเออร์หลิงหรือว่าวันฉันรักเธอหมดเลยนะคะคราวนี้เนื่องจากว่าเรามีการจัดพรีเซลไปของฝั่งไทยเนี่ยเราได้คัดเลือกเป็นท็อปสเปนเดอร์ครับผมของฝั่งจีนเนี่ยเราก็ได้มีการจัดพรีเซลเหมือนกันนะคะซึ่งพรีเซลของฝั่งจีนเนี่ยจะเป็นการจับฉลาก2คนนะคะที่จะได้วิดีโอคอล2นาทีกับพี่ซีแล้วก็หนูนิวซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่ซีแล้วก็หนูนิวเนี่ยจับฉลากทั้ง2คนในไลฟ์วันนี้เลยได้ครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ครั้งนี้จับฉลากเราจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วทุกคนใช่จิ้มใช่ไหมครับโอเคค่ะสำหรับคนแรกนะคะสำหรับแฟนๆชาวจีนคนไหนนะคะที่ได้มีการสั่งซื้อสบู่ของเราในช่วงกิจกรรมพรีเซลก็คือวันที่9พฤษภาคมนะคะถึงวันที่16พฤษภาคมไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นพรีเซลได้วิดีโอคอล2นาทีกับพี่ซีแล้วก็หนูเลยนะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มสุ่มกันแล้วนะคะทุกๆคนเตรียมพร้อมกันนะเดี๋ยวคนแรกมาให้พี่ซีกดก่อนกดตัวสีแดงนะคะเลื่อนกดสีแดงกดครับสีอ้อยอันนี้สีชมพูอันนี้สีปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวพี่ซีหันหน้าจอก่อนโอเคพร้อมแล้วนะคะเห็นไหมครับทุกคนเห็นชัดไหมฮะหนึ่งอ้าวไปเลยมือไปดูสำหรับผู้ชมคนแรกนะคะกดเบอร์307นะคะ30หนึ่งแล้วมันลั่นไปเลยและสำหรับผู้โชคดีคนที่2นะคะก็คือเอิบ136นะคะ136 2คนนี้จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราให้ทางหลังบ้านเราเช็คให้แป๊บนึงนะคะได้ครับผมครับระหว่างที่เรารอทางหลังบ้านเราเช็คให้เนี่ยเรามาแนะนำผลิตภัณฑ์กันก่อนดีไหมคะใช่เพราะว่าจริงๆเราตอนนี้นั่งข้างๆแล้วก็อยากถามท็อปสเปนเนอร์ด้วยพี่ซีแล้วก็หนูนิวผิวดีมากเลยเนาะผิวดีมากว่าตอนนี้ท็อปสเปนเนอร์ใช่ครับนั่งเราเข้าใจค่ะทุกคนตาเป็นสไลด์เลยครับก็เลยอยากทราบเคล็ดลับผิวพรรณอันสวยแล้วก็ผุดผ่องขนาดนี้นะคะผิวพรรณดีของทั้งพี่ชิแล้วก็หนูนิวเลยอยากให้แชร์เคล็ดลับนิดนึงค่ะใช่ครับผมเราก็ต้องรักษาสุขภาพก่อนในการดื่มน้ำพักผ่อนนะครับผมแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างที่เคยบอกทุกคนก็ต้องมีความสุขจากภายในก่อนถึงจะสุขภายนอกได้นะครับผมแล้วเราก็มีตัวช่วยด้วยนี่เลยครับปอยนะครับผมนี่นี่บอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันกระทัดรัดแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆตัวนี้จะเป็นสบู่นะครับผมพรีเมียมรังนกสีทองนะฮะเป็นคุณภาพที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นรังนกสีทองซึ่งมีไฮยาลูรอนิกด้วยแอคทีฟนะครับผมแล้วก็กรดอะมิโน19ชนิดที่ช่วยเสริมความเปล่งประกายให้กับผิวหน้าความชุ่มชื้นหรือว่าเติมน้ำในผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้ริ้วรอยแบบ
ตื้นๆนะถ้าใช้สม่ำเสมอมันจะแบบลดลงด้วยนะครับตัวนี้ใช่ค่ะและสำหรับหนูนิวคะเรามีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะแชร์ไหมเอ่ยห้ามซ้ำเฮียเอาก็ใช้เหมือนก็ใช้เหมือนกันนะไม่ใช่ซ้ำได้ไงก็ต้องแบบของดีก็ต้องเล่าสู่กันฟังใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมก็นี่ครับใช้ปอยเหมือนกันโอ้ยแต่ผมชอบกลิ่นของเขามากเลยกลิ่นเขาหอมมากๆครับแล้วก็อย่างนี้เฮียบอกเขาสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยทั้งหน้าทั้งแล้วก็สามารถเอามาถูตัวได้ด้วยใช่เพราะมันเป็นสบู่ที่เขาเรียกว่าอะไรทำความสะอาดด้วยแล้วก็บำรุงเป็นตัวด้วยใช่ค่ะเรียกได้ว่าก้อนเนี้ยจบทุกปัญหาเลยถูหน้าถูตัวถูได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะอ่ะใครที่อยากที่จะมีสบู่นะคะแบบเดียวกับที่พี่ซีแล้วก็หนูถืออยู่ในมือตอนนี้นะคะสามารถกดซื้อได้ที่Lazada และ Shopee เลยนะคะสำหรับฝั่งไทยแล้วก็สำหรับฝั่งจีนเนี่ยสามารถไปกดซื้อได้เลยที่ร้านไทยวันมอบนเถาเป่านะคะใช่ครับซื้อกันเยอะๆนะครับอุ้ยนั่งแบบทำไมอ่ะหอมหอมครับเป็นกลิ่นแบบไหนคะกลิ่นแบบเขาเรียกมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามันเป็นกลิ่นหอมครับหอมครับเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นละมุนเหมือนดอกไม้ละมุนแล้วมันมีความเฟรชใช่ผมจะไม่ใช้ถูตัวแล้วจะเอามาดมแทนหรือว่าสบู่ปอยสามารถเอาไปตั้งบนหัวเตียงได้เพื่อกลิ่นความหอมตอนนี้พี่ซีได้แนะนำวิธีการใช้ไฟแบบนึงแล้วก็คือการก็ได้อยู่นะเฮียแต่กลิ่นมันมีความหอมจริงนะคะมันจะมีความหอมแบบอ่อนๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันฉุนจมูกมากเกินไปมันเป็นความรู้สึกดีก่อนใช้ด้วยครับที่เรารู้สึกเราใช้ไปเราได้กลิ่นหอมมันแบบผ่อนคลายค่ะนี่แค่พี่ซีท้ายอีกแล้วค่ะทุกคนพี่ซีท้ายตอนนี้คือทางทีมงานของเราก็อัปเดตย้อนเรื่อยๆแล้วพี่ซีก็ยังคงท้ายอยู่นะคะค่ะ 500,000 ค่ะฝั่งจีน 500,000 นะคะอย่าเฮียอย่าท้าทายครับอย่าท้าทาย500,000ค่ะเรามาโชว์พลังของเราให้เห็นกันดีกว่าว่าเราจะ reach ถึง5ล้านมั้ยนะคะในวันนี้500,000ท่านแรกของฝั่งไทยนะคะตอนนี้ฝั่งไทยนะคะอยู่ที่อีกนิดนึงของฝั่งไทยนะคะอีกครึ่งทางก็จะได้ปลดล็อกกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะคราวนี้เรานอกเหนือจากนี้เรายังมีกิจกรรมปลดล็อกอีกมากมายนะคะเมื่อกี้เราเป็นกิจกรรมปลดล็อกแบบยอดวิวต่อไปจะเป็นกิจกรรมปลดล็อกแบบที่เป็นยอดขายยอดซื้อนะคะถ้าวันนี้นะคะมีถึง700ออเดอร์ฝั่งจีน700ออเดอร์และฝั่งไทย700ออเดอร์ตรงนี้เลยค่ะเราจะให้พี่ซีแล้วก็หนูนิวเนี่ยโชว์ความเป็นจิตรกรในตัวคุณจิตรกรในตัวคุณเราให้พี่หนูวาดรูปลงบนกระดาษใบนี้นะคะแล้วก็กระดาษตรงนี้เนี่ยจะแจกสุ่มแจกให้กับคนที่เป็นผู้ซื้อของเราในไลฟ์วันนี้1ชั่วโมงตรงนี้ด้วยใช่700ออเดอร์ฝั่งไทยและ700ออเดอร์ฝั่งจีนนะคะและนะคะเรายังมีกิจกรรมอีกเมื่อซื้อครบ 5,000 ก้อนคือยอดซื้อรวมทั้งหมด 5,000 ก้อนฝั่งไทยและฝั่งจีนเราจะมีการปล่อยโฟโต้บุ๊กเซตพิเศษซึ่งโฟโต้บุ๊กอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพอะไรนะตอนนี้เก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้แต่เชื่อว่าพี่ซีและหนูอยู่ก็รู้ใช่ไหมรู้ อยากได้เลยครับ และถ้าสมมติว่า 10,000 ก้อนค่ะ 10,000 ก้อนอันนี้ผมชอบมาก อยากให้ถึง 10,000 ก้อนมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะมีการซื้อ LED screen ให้กับพี่ซีแล้วก็หนูนิวเย้แต่ยังไม่ถึงนะตอนนี้เชื่อค่ะพลังของทุกๆคนซนๆทุกๆคนนะคะ 10,000 ก้อนฝั่งไทยและจีนรวมกันนะคะจะมีการซื้อ LED screen ให้กับพี่ซีแล้วก็หนูนิ้วตรงจุดที่รถติดที่สุดในกรุงเทพโอ้ยทุกจุดเลยครับทุกกรุงเทพเลยครับก็ต้องติดทั่วกรุงเทพจุดไหนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คือติดทุกจุดใช่ครับช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วครับแล้วโอ้แล้วยิ่งฝนตกด้วยครับใช่ค่ะใช่นี่ก็คือกิจกรรมปลดล็อกทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะฝั่งจีนนะคะสู้เขานะคะอีกแค่300,000เท่านั้นนะคะเราเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราอยากที่จะเปิดท่าตรงนี้ออกมาตรงนี้เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆที่หนูนิวยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันผมยังไม่รู้เลยว่าตรงนี้ในนี้คืออะไรทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่หนูนิวคนเดียวที่อยากรู้นะคะตอนนี้แอบแง้มดูได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับมีคนอยากแอบดูทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสารฝันหนูนิวให้เป็นจริง
สารฝันหนูนิ้วให้เป็นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาแค่ให้ทุกคนให้พี่เซลล์หนูนิ้วเนี่ยแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้นเห็นขันด้านหน้าของท่านมั้ยคะเองครับตั้งแต่แรกสะดุดตาตั้งแต่แรกเลยครับอันใหญ่มากขันอันนี้เนี่ยเรามีเพื่อให้พี่ชีและหนูเนี่ยสาธิตวิธีการใช้สบู่ของเราให้กับส่วนทุกคนได้รู้ทำไมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยตั้งแต่แรกได้ยินพี่บอกว่าอ๋อมันมีว่าสีเงินกับสีทองด้วยนี่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะมีถ้วยเล็กอยู่ตรงนี้สีเงินและสีทองนะคะสำหรับแฟนๆชาวจีนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยงงขันเงินขันทองคืออะไรเดี๋ยวเราให้ล่ามแปลแต่ว่าล่ามแปลอะไรเนี่ยไม่รู้ตอนนี้หนูเดียวกันกันเลยเปิดฟังครับพี่ล่ามแปลว่าอะไรพี่ล่ามนะคะเดี๋ยวรบกวนแปลนิดนึงว่าขันเงินขันทองเนี่ยคืออะไรนะคะขันเงินขันทองขันเงินขันทองครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราได้เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วค่ะนี่เลยแกะให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสปูปเปอร์ของเรานะคะเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วก็มีที่ตีแต่วันนี้ค่ะเราแกะสบู่ไว้แค่ก้อนเดียวครับผมใช่แล้วเราก็มีที่ตีฟองให้แค่หนึ่งก้อนแต่คราวนี้พี่ซีกับหนูนิวต้องแบบสาธิตวิธีการใช้สบู่ให้ทุกคนได้รู้เพราะฉะนั้นเราล้างมือพร้อมกันดีไหมได้เลยครับมันดีมากได้ครับทุกคนเดี๋ยวขยับให้นิดนึงผมยังไม่ใช่ไม่เป็นใส่เลยใส่เข้าไปเลยครับหอมอ่ะหอมอ่ะคือตอนนี้แค่เอาออกไปดีกว่าจะให้ไม่บังให้หนูทำจุ่มเลยนะตอนนี้นะคะเป็นวิธีการใช้สบู่นะคะโดยวิธีการแบบนิวนะคะเดี๋ยวให้หนูนิวแนะนำดีกว่าว่าถ้าใช้สบู่แบบใช้ถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ทุกคนมีวิธีการใช้สบู่แบบของตัวเองค่ะจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลยครับแล้วก็เอามือลงไปอ้าวยังไม่ล้างหรอเอามือลงไปอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็ถูต้องถูครับแล้วก็ถูโอ้ยเขินอ่ะผมว่ามันก็คือการล้างมือปกตินะฮะถูเลยถูแล้วก็ถูแล้วก็ถูอ่าถูตอนแรกก็ไม่เขินครับทีมงานทำให้ผมเขินครับตอนนี้นี่ฮะถูเลยถูเลยถูเลยหอมสแตนเดอร์มานิดนึงนะโอ้ยนุ่มกลิ่นหอมใช่มาเลยฮะเนื้อฟองนุ่มโอ้ยฟองออกมาเยอะเลยฟองนุ่มใช่ไหมคะนุ่มครับนุ่มมากเป็นฟองที่นุ่มเนาะใช่ครับนุ่มมากมือนุ่มอยู่แล้วครับอยากให้ทุกคนแบบได้กลิ่นโฟดกล้องเป็นไลฟ์แบบโฟดมากเลยนี่นะคะโอ้โหทุกคนได้กลิ่นลอยเข้าไปในกล้องโอเคครับเราจะไม่ล้างมือครับเราก็อย่างนี้ใช่ครับเพราะมันหอมแล้วมันนุ่มอันนี้นะคะสามารถล้างมือในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีทิชชู่ดูขันยากจะน้ำเลือดสบู่ไปแล้วน้ำเลือดสบู่ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรได้พอมาแบบมาล้างจริงจังมือน้องเนียนอยู่นะฮะมือเนียนอยู่อ่ะตอนนี้ทุกคนก็คือแบบอยากที่จะเข้ามาเห็นว่าในขันเกิดอะไรขึ้นในขันเย็นอ่ะวันนี้หอมหอมครับอันนี้สำหรับวันนี้เฮียดูแลดีเนาะอะไรนะวันนี้เฮียดูแลดีเนาะวันไหนเฮียดูแลไม่ดีหรอครับดีทุกวันดีทุกวันครับไม่ออกเสียงทุกคนเราตั้งใจที่จะคีปคาแรคเตอร์อันเพื่อนล้างนะคะเพื่อแบบไม่เสียชีวิตเพื่อหิวน้ำใช่ไหมครับถ้าหิวน้ำก็สามารถดื่มน้ำได้ค่ะทุกคนนะคะก็ได้เห็นวิธีสาธิตการใช้สบู่กันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนใช้ไปแล้วเนาะที่บ้านทุกคนนะคะต้องมีค่ะเอ๊ะเมื่อกี้คือเสียงอะไรครับผมอุ้ยเป็นสัญญาณว่าอีก2นาทีนะคะเซตแฟลชเซลล์กำลังจะขึ้นนะคะเซตกำลังจะขึ้นนะคะทุกคนใครอยากได้เซตสเปเชียลเซตนะคะอย่าลืมนะโอ้โหมาแล้วผมเห็นแล้วครับเมื่อกี้ที่เราว่าโอ้โหนะคะเพราะว่ามีการปลดล็อกเกิดขึ้นแล้วค่ะท่านคอยบอกตอนนี้ได้ปลดล็อกยอด5ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
五百万了。谢谢。แต่สำหรับการปลดล็อกเย็นเราจะเล่นอีกแป๊บนึงพอดีมันจะใกล้ช่วงแฟตเซลค่ะเล่นตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะไม่มีกระจิตกระใจกดแฟตเซลนะคะตอนนี้เหลืออีก2นาทีนะคะทุกคนสามารถเข้าไปกดเซตแฟตเซลกันได้ที่ Shopee นะคะ3เซต Lazada 4เซตนะคะแล้วก็ทางฝั่งจีนทั้งหมด7เซตนะคะครับก่อนที่เราจะปลดล็อกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการแบบไปปลดก่อนจะปลดล็อกเนาะโอเคมาเรามาเริ่มที่เกมแรกของเราเลยนะคะเกมแรกของเราเนี่ยวันนี้เราจะให้พี่ซีกับนิวแข่งกันค่ะทุกคนแข่งกันทุกรอบเลยค่ะทุกคนไม่แต่สนุกนะแบบว่าแข่งกันเวลาเล่นบางทีวันนี้คือเกมใบ้คำใบ้คำใช่ซึ่งวันนี้กิจการใบ้คำเนี่ยเราจะไม่ได้ให้พี่ซีกับนิวเนี่ยใบ้กันเองเราจะให้ส่วนทุกคนเนี่ยเป็นคนทายค่ะโดยให้พี่ซีแล้วก็นิวเนี่ยใบ้คำนะคะโดยที่ทั้งเมินเนี่ยได้มีเซตคำนี่เซตคำให้พี่ซีกับนิวอยู่ตรงนี้และคราวนี้เนี่ยพี่ซีต้องใบ้ให้กับแฟนแล้วก็หนูต้องใบ้ให้กับแฟนนะคะโดยที่ระหว่างการใบ้เนี่ยสามารถที่จะก่อกวนอีกฝั่งได้เราช่วยกันใบ้เราจะก่อกวนกันทำไมไม่จะแข่งกันใบ้แข่งกันได้แล้วก็อย่างเช่นสมมติหนูนิวกำลังใบ้พี่ซีสามารถก่อกวนได้แล้วใครแพ้วันนี้จะมีบทลงโทษบทลงโทษบทลงโทษที่ต้องโดนแล้วคนที่แพ้ตัดสินยังไงก็คือใครใช้เวลาในการใบ้เยอะกว่าเนี่ยก็จะเป็นผู้แพ้นะคะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันดีกว่ามาเริ่มกันใครอยากเริ่มก่อนดีกว่าใครเริ่มก่อนใครอยากเริ่มก่อนไปยิงฉุบไปยิงฉุบได้อยู่แล้วนะผมชนะให้เฮียเริ่มก่อนให้พี่ซีเริ่มก่อนนะคะได้ครับผมตอนนี้เซตแปดเซลขึ้นแล้วนะคะทุกคนกดเลยครับโอเคนะคะสำหรับคำแรกนะคะสำหรับคำแรกที่เราจะให้พี่ซีเป็นคนใบ้ทุกคนเตรียมตัวนะทุกคนอยากช่วยใครมากกว่าอยากให้ใครโดนลงโทษมากกว่าดีกว่าปกติเฮียจะโดนลงโทษครับทุกคนวันนี้อยากเห็นใครโดนลงโทษฉะนั้นทุกคนก็ทายกันเข้ามานะคะพี่เมย์ครับโอ้ยโอเคคำแรกที่จะให้พี่ซีใบ้นะคะคือคำนี้ค่ะโอ้ยจะใบ้ยังไงล่ะเนี่ยทุกคนเราใบ้ท่าทางสามารถออกเสียงได้ไหมครับไม่ให้ออกเสียงไม่ออกเสียงด้วยไม่ให้ออกเสียงอย่ายืนนะยืนได้เลยค่ะยืนได้เลยเดี๋ยวกล้องจะแพนตามไปเอาเลยครับได้เลยค่ะโอเคพร้อมนะเดี๋ยวไม่จะกดนับเวลาแล้วนะ1 2 3ครับผมแอ๊ะโอ้ยก่อกวนโอ้ยคืออะไรอ่ะอันนี้ทุกคนสามารถทายได้เลยนะใช่ค่ะทุกคนสามารถคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะถูกต้องเราสามารถแจ้งเห็นก็ใบได้อยู่นะครับยังตอนนี้ยังไม่มีคนตอบถูกเลยนะคะจะมีใครตอบได้ไหมนะยังไม่มีคนตอบถูกเลยนะทันท็อปเป็นเรื่องสามารถตอบได้นะคะทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวไปฝากแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะมีคนตอบถูกไหมครับมีคนตอบถูกแล้วค่ะฝั่งจีนและฝั่งไทยก็มีแล้วค่ะเรามากดยุบพี่ซีใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะวินาทีมันนะ53วินาทีค่ะทุกคน53วินาทีก็นานอยู่เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูฝั่งหนูนิวกันบ้างว่าหนูจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอเลือกคำเราต้องเลือกคำง่ายๆให้หนูอยู่ใช่ครับใช่ไหมเราต้องเลือกคำง่ายๆให้หนูอยู่แล้วใช่คำนี้สรุปมายากแน่เลยอ่ะโอ้โหยากนะโอ้ยากนะยากให้เขาพิมพ์แบบนี้ออกมาครับใช่ยากเห็นเฮียจะไม่ก่อกวนอุ้ยคนจะมีคนพิมพ์ถูกไหมอ่ะต้องทีละคำเริ่มเลยนะคะอะไรนะคำแรกแต่โอ้ยแล้วคำที่สองจะพูดไงเนี่ยเกือบสองพยางขอใบให้ก็สองอุ้ยเราแอบใบด้วยเราช่วยหนูนิวมากคำแรกสองพยางคำที่สองอุ้ยอุ้ยเราได้ผู้แพ้ในวันนี้ของเรากันแล้วค่ะเย้แพ้เลยครับผมเข้าใจว่ามีหลายข้อ
ข้อเดียวอ่ะข้อเดียวเลยเฮียช่วยเต็มที่เลยด้วยมีหลายข้อนุ่นนี่ใช้เวลาเป็นเพียงแค่สามประเสริฐนุ่นนี่ใช้เวลาเป็นเพียงแค่32 วิเท่านั้นนะคะ32 วิอ่ะคราวนี้เรามาฟังบทลงโทษของเรากันดีกว่าครับผมเนื่องจากเราอย่างที่บอกเนาะว่ากิจกรรมเราวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอู่เอ้อหรือหงอไอหนีเพราะฉะนั้นบทลงโทษของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวกับหัวไอหนีนิดนึงเพราะฉะนั้นบทลงโทษของเราก็คืออยากให้เฮียเนี่ยเล่นมุกเสียวๆขึ้นมาสักมุกนึงแล้วหันหน้าไปมองนิดนึงแล้วเล่นมุกเสียวเรามาฟังกันนะคะว่ามุกเสียวของเฮียจะเป็นคำอะไรมุกเสียวให้เฮียคิดให้เฮียคิดมุกเสียวอุ้ยเป็นคนคิดมุกเสียวแอบยากอยู่นะฮะก็มุกเสียวเหรอตอนนี้คือหนูที่แอบคิดออกมาใช่ไหมแอบ okay. แอบคิดอยู่ครับอุ้ยอุ้ยยังรู้ว่าเฮียจะเล่นอะไรอ่ะโอเคโอเคเล่นได้เลยไหมฮะเล่นได้เลยค่ะทุกคนเตรียมฟังมุกเสี่ยวนี้นะคะหนูลองหันขวาเร็วฮะหันขวาหนูลองหันหลังเร็วหันหลังหนูลองหันหน้าเร็วหันหน้าหันหน้าหันหน้าใช่อ๋อหนูลองหันซ้ายแล้วมีเฮียอยู่ตรงนี้เสมอนะโอ้ยครับโอ้ยมีเฮียอยู่ตรงนี้เสมอนะครับปรับไมค์นิดนึงตอนนี้เสียงไมค์ของทางพี่ซีโอเคเสียงไมค์หายแล้วครับโอเคไหมคะเอาลงหน่อยใช่ไหมครับช่วยด้วยครับเมื่อกี้มุกเสียวเป็นยังไงบ้างมีอยู่ตรงนี้เสมอเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะเสียงไม้เมื่อกี้เป็นยังไงเทสใหม่นะครับเสียงดีขึ้นไหมครับทุกคน1 2ตอนนี้เสียงไม้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเสียงไม้จะต้องเบาลงนิดนึงเสียงไม้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเทสใหม่ได้ค่ะเทสครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คือไมค์ของทางพี่ซีเสียงดังใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเดี๋ยวจะได้ปรับทางไมค์พี่ซีนิดนึงนี่ฮาวจงบัวคอนซูเมนอูเออร์ลิงโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนบอกโอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันด้วยระดับเสียงประมาณนี้เสียงโอเคเสียงปกตินะคะเสียงปกติเกมแรกของเรานะคะจบไปแล้วอ่ะคราวนี้เรามาเล่นกิจกรรมปลดล็อกกันดีกว่าเพราะเมื่อกี้แฟนคลับก็เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้กิจกรรมปลดล็อกสำหรับ5ล้านฝั่งเวโปของเรานะคะปลดล็อกแล้วนะคะงั้นเรามาร่วมเปิดผ้าตรงนี้ไปพร้อมๆกันว่าของรางวัลของเซอร์ไพรส์ที่ทางเราเตรียมเอาไว้เนี่ยแล้วหนูนิวยังไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญทีมงานนะคะมาร่วมกันเปิดผ้าตรงนี้ให้เลยนะคะใหญ่รู้ไหมคะว่าคืออะไรฮะใหญ่อยู่นะใหญ่มากเบลเลอร์เลยอ่ะคืออะไรเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกๆคนเรามาเปิดกล้องไปพร้อมกันนะคะทำเจ๊ดอ๋อลำโพงอุ้ยลำอุ้ยมีลำโพงด้วยอุ้ยเป็นกล้องพี่ลินต้องสิ่งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนึงยูสามารถเข้าไปแบบเล่นได้เลยนะคะพอดีเราเปิดลำโพงไว้ให้แล้วโอ้ยผมตีตรงนี้ได้เหรอครับตีเลยครับคือสาเหตุที่เราได้มีการเลือกกลองไว้นะคะทางคุณจิจี้แจ้งไว้ว่าเพราะว่าเราเห็นหนูเล่นในซีรีส์แล้วแม่ของหนูรู้สึกมีความสุขและแฮปปี้กับมันมากเราอยากที่จะสร้างรอยยิ้มให้หนูมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเลือกของขวัญที่เป็นของเล่นเราให้หนูเล่นได้ลองตีไหมลองตีไหมคิดถึงไอ้เกลือเลยอ่ะตีได้ใช่ไหมครับอุ้ยแต่ลืมไปแล้วว่าทุกคนอยากให้หนูโชว์สกิลการเล่นกลองไหมคะสามารถทางฝั่ง Facebook สามารถรวนไลค์กันเข้ามาได้เลยนะคะอุ้ยแต่ไม่ได้ตีนานแล้วว่าเอ๊ะอ้าวอุ้ยโอ้ยเขินนะเจ้าพี่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้แต่ถ้าผม
มตียังไงนะลืมแล้วอ่ะอ๋อมันเออเขินน่ะเราได้ข่าวมาว่าเซอร์ไพรส์เราไม่ได้มีแค่เซอร์ไพรส์เดียวโอ้ยลืมมีเซอร์ไพรส์มีอีกเหรอครับใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมคะเฮียใช่ครับซึ่งเซอร์ไพรส์นะผมกลับไปนั่งที่ดีกว่าทุกคนเขินอีกนะคะขอเชิญเซอร์ไพรส์ที่2เข้ามาได้เลยนะคะเซอร์ไพรส์ที่2เดี๋ยวขอเชิญเฮียไปรับเซอร์ไพรส์ที่2ได้ครับขอเป็นตัวแทนวันนี้เซอร์ไพรส์เยอะจังเลยนะตั้งแต่กองก็แบบโอเวอร์ลิงครับเขียนหน้าเขียนเลยเป็นกุหลาบขาวครับผมเป็นกุหลาบขาวนะคะทุกคนสวยอ่ะมาคู่กับดอกไม้ใช่สีเดียวสีเดียวกับปอยเลยครับนี่อยากให้ทุกคนแคปภาพนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเดินทางต่อมาเวอร์ลิงด้วยไม่ครับผมนี่วางไว้นี่โอเคครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าปากแบบแบบแบบเวอร์ลิงเอาไว้ที่ตรงนี้สวยตรงไหนข้างๆตรงนี้โอเคค่ะสำหรับกิจกรรมปลดล็อกนะคะสำหรับยอด5ล้านตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยแต่เรายังมีกิจกรรมปลดล็อกอีกมากมายนะคะที่ยังรอทุกคนอยู่เนาะอย่างเช่นตัวกิจกรรมปลดล็อก700ออเดอร์ฝั่งจีนและ700ออเดอร์ฝั่งไทยนะคะถ้ามีการปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็จะเล่นกิจกรรมวาดรูปของเรานะคะแล้วก็เราก็จะแจกภาพวาดรูปตัวนี้เนี่ยให้กับคนที่กำลังซื้อกิจกรรมของซื้อของเราในช่วงกิจกรรม1ชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้คือกิจกรรมคันแรกเนาะและยังมีกิจกรรมปลดล็อกสำหรับ 5,000 ออเดอร์นะคะ5,000 ออเดอร์เนี่ยก็จะ 5,000 ก้อน5,000 ก้อนไม่ใช่ 5,000 ออเดอร์ 5,000 ก้อนฝั่งจีนและฝั่งไทยรวมกันนะคะ 5,000 ก้อนจะเป็นการปลดล็อกโฟโต้บุ๊กภาพเซตพิเศษนะคะที่จะมีการขึ้นบนเว็บไซต์ @mangu นะคะฝั่งจีนและไทยรวมกัน 5,000 ก้อนนะคะและปลดล็อกชั้นที่3ก็คือ 10,000 ก้อนใช่ครับผม10,000ก้อนอยากให้เฮียเป็นคนพูดดีกว่า10,000ก้อนได้อะไร10,000ก้อนทางปอยนะครับผมก็จะทำจอ LED สกรีนให้กับเราสองคนนะครับผมใช่ครับซึ่งถ้าทุกคนอยากให้ถึงจอ LED อยากให้ถึง 10,000 ก้อนนะครับมีนิวออนแล้วทุกคนขอออนหน่อยสิได้ไหมคะทุกคนครับอยากเห็นจอ LED จังเลยครับทุกคนซื้อถึง 10,000 ก้อนนะครับได้สบู่ดีๆไปใช้ด้วยนะครับจะทำปอยนะครับผมเอาไปแบ่งแบบทุกคนเลยใช่ครับใช่แบ่งคนที่เรารักหรือครอบครัวหรือว่าพี่น้องเปาเปอร์อย่างทุกคนนะครับใช่ค่ะให้พี่สิกับพี่หนูนิวแนะนำแพ็กเกจของเราดีกว่ารอบนี้เราเป็นแพ็กเกจแบบพิเศษด้วยนะคะนี่จะมีแบบ2ก้อนและแบบ8ก้อนนะคะสวยไหมทุกคนเห็นไหมฮะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแพ็กเกจที่ทางปอยนะคะได้ร่วมออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อสำหรับกิจกรรมไลฟ์ครั้งนี้โดยเฉพาะนะคะแบบในมือพี่ซีนะคะจะเป็นแบบ2ก้อนครับผมใช่แล้วก็แบบในมือหนูนิวเนี่ยจะเป็นแบบ8ก้อนนะคะซึ่งแบบ8ก้อนเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีการแถมโปสการ์ดนะคะที่เป็นรูปพี่ซีกับหนูนิวด้วยซึ่งรูปตัวนี้เนี่ยเป็นรูปที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนใช่ไม่เคยเปิดแพร่ใช่ทุกคนยังไม่เคยเห็นค่ะหน้าที่นี้มีคนเห็นน้อยมากเพราะเป็นความลับขั้นสุดยอดของขั้นสุดยอดใช่ความลับขั้นสุดยอดงั้นเราไม่ควรออกมาครับเกี่ยวไม่ให้เป็นความลับต่อไปครับก็สามารถสั่งซื้อกิจกรรมสามารถสั่งซื้อตัวกล่องแปะตัวนี้ได้เลยนะคะเราสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ไหนคะหนูนิวครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Lazada แล้วก็ทางเถาเป่าด้วยครับShopee Lazada และทางเถาเป่าได้ด้วยเลยนะคะรีบนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าแพ็คเกจตัวนี้มีจำนวนจำกัดซึ่งตอนนี้น่าจะแบบใกล้ๆจะหมดแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็เบเนฟิตของเรายังรอเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นฝั่งไทยเนี่ยแล้วก็มีเบเนฟิตนะคะท็อปสเปนเดอร์ทั้ง50คนได้เข้าร่วมมินิแฟนแกลเลอรี่นะคะที่จัดขึ้นในอนาคตตอนนี้มีการอมยิ้มนิดนึงเพราะว่าผมกำลังคิดอยู่ว่า
ครั้งแรกก็ดูมินิแล้วครั้งนี้มันจะมินิครั้งนี้จะเราใช้คำว่ามินิแฟนกันใช่มินิโอเคครับมินิมินิของปอยน่าจะไม่มินิครับน่าจะใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วนิดนึงแต่มินิแบบไหนเนี่ยเรามาลุ้นเป็นท็อป50นะคะที่ได้เข้าร่วมงานมินิแฟนแกตเตอริ่งกันดีกว่าเนาะครับผมแล้วก็ยังมีการจับฉลากลัคกี้ดอลนะคะทั้ง5คนที่ได้รับสบู่นะคะที่พร้อมลายเซ็นไปเลยนะคะแล้วก็เซ็ตแฟชั่นที่หมดไปแล้วแฟชั่นทุกคนก็ได้รับกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์นะคะที่สามารถเล่นได้อยู่จนถึงวันที่1มิถุนายนเลยนะคะให้อย่าลืมมาเล่นกันอ่ะคราวนี้ใช่ครับผมระหว่างเนี่ยเราพอดีว่าช่วงเวลาการก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยค่ะเรามีการที่จัดเดลี่ไลฟ์เอาไว้แล้วเราก็ได้รวบรวมนะคะคำถามเราได้มีการรวบรวมคำถามจากฝั่งแฟนๆชาวจีนและแฟนๆชาวไทยนะคะเป็นคำถามที่อยากจะถามพี่ซีแล้วก็หนูนิวแล้วก็มีการรวบรวมคำบอกรักคำบอกรักเพราะว่าเป็นอู่เอิร์ลิกเนาะแล้วก็เลยต้องเป็นคำบอกรักทีนี้เมื่อกี้มีรีเควสจากแฟนฝั่งจีนว่าอยากจะให้หนูนิวพูดภาษาจีนครับผมเราก็เลยจะให้หนูนิวเดี๋ยวได้อ่านภาษาจีนที่เป็นคำบอกรักจากแฟนๆให้นะคะได้เลยครับถ้าอย่างอันเป็นสคริปต์คำบอกรักที่ทางแฟนๆได้รวบรวมเอาไว้จะให้หนูนิวให้หนูนิวเลือกเลยว่าหนูนิวอยากอ่านประโยคไหนนะคะครับพี่ซีขอบอกเลยว่าประโยคเหล่านี้คือแบบสัมปัสสำนวนใช่ไหมหนูนิวให้หนูนิวอ๋ออ๋ออารมณ์เหมือนแบบเป็นสำนวนอุ้ยสำนวนความรักตอนนี้นะคะเป็นแฟนชาวจีนนะคะที่เคยร่วมเล่นกิจกรรมนะคะ Daily Life กับเราไว้ตอนนี้คำถามของทุกคนอยู่ในนี่หลินหลินไม่ใช่หรอนั่นใช่นี่หลินอันนี้น่ารักพี่ลองอ่านความหมายดูสิผมเห็นตัวอักษรภาษาจีนที่เขียนว่าหลินหลินด้วยครับนี่ผมชอบวันนี้ครับผมเอาอันนี้เลยนะครับเมฆคือความอ่อนโยนทะเลคือความโรแมนติกเนี่ยลินลินอีเฉิงอีโจลินลินอีเฉิงอีโจลินลินพูดภาษาจีนได้แบบยี่สือเขินเขออายอะแต่น่ารักเนาะแม่คือความอ่อนโยนทะเลคือความโรแมนติกใช่ครับรวมกันเป็นความอ่อนโยนที่โรแมนติกหยวนเสียชื่อเวินโหรต้าไห่ชื่อร่างมั่นใช่ตอนนี้นะคะลินลินก็มีการพูดภาษาจีนแล้วนะคนเมื่อกี้ฟังผ่านไปอยากบอกว่าพูดชัดมากจริงแล้วตอนแบบว่าร้องเพลงจีนนะครับโคเวอร์เพลงจีนแล้วแบบเนี่ยไม่ได้ต้องเหมือนตอนที่หนูเกื้อสอนสินเสมอเลยฮะโดยซื้อมึงซื้อคืออย่างเงี้ยมันจะได้ออกเสียงให้ถูกเฮียได้เห็นตัวอักษรจีนบ้างไหมมีคุณตัวไหนบ้างคือเมื่อกี้พอเฮียเอาตัวนี้ไปดูเฮียลุ้นเฮียใช่ใช่เราจำได้เฮียจำลินเอาไมค์ขึ้นอีกนิดเอาไมค์ขึ้นนะครับโอเคโอเคลองเทสดูครับเห็นตอนแรกเป็นลิลินครับผมเพราะว่าเคยเขียนชื่อน้องว่าชื่อน้องเป็นอะไรที่จำง่ายมากผมอ่านว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนคนสี่คนแต่มันไม่ใช่คนสี่คนแต่มันไม่ใช่คนเหมือนเป็นอันเดียวกันหมดเลยก็เลยจำได้ครับเดี๋ยวให้หนูนิวอ่านอีกสักประโยคเอาประโยคนี้ไหมคนนี้ไหมประโยคที่สามอันนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวให้หนูอ่านอีกประโยคนึงนะคะจากคุณเจสสิก้าคุณเจสสิก้าเจียอีซังอีซื่อครับ最浪漫的事就是和你一起慢慢变老直到我们老的哪儿也去不了你还依然把我当成手心里的宝เดี๋ยวให้พี่ซีแปลให้ทุกคนดีกว่าสำหรับฝั่งจีนเอาให้พี่ซีแปลภาษาไทยแปลนะครับเรื่องที่โรแมนติกที่สุดคือการที่ได้แก่ไปพร้อมๆกับเธอไปจนถึงวันที่แก่จนไปไหนไม่ได้แล้วแต่เธอก็ยังให้ฉันเป็นดังสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเธอครับนี่นะคะคุณผู้ชมคราวนี้นะคะยังมีอีกประโยคอีกมากมายเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเมื่อขออนุญาตอ่านให้ได้ครับผมสำหรับนะคะประโยคยังมีจากคนอื่นอีกมากมายนะคะอย่างเช่นคุณเจินเจียนหลี่เฉียง depression นะคะเขาได้มีการเขียนประโยคภาษาจีนมานะคะเดี๋ยวเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้เลยเนาะแล้วก็ภาษาจีนเดี๋ยวเราจะให้ล่ามเป็นคนอ่านเนาะอันนี้เนี่ยเป็นบทกลอนบทหนึ่งที่เอาไว้พรรณนาความงามของหยางกุ้ยเฟยนะคะว่าต้องการที่จะพูดว่าแบบเมฆาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสื้อผ้านะคะแล้วก็บุปผาเนี่ยก็คือเหมือนกับผู้หญิงที่สวยๆแล้วก็เป็นการบรรยายถึงความสวยงามคือเขาต้องการที่จะสื่อว่าพี่ซีแล้วก็หนุ่มเนี่ยคือความสวยงามที่สุดในชีวิตเขาโอ้ยน่ารักแล้วก็ค
คนต่อไปนะคะคุณเซียวชันช่างโยฉางเวยนะคะคนนี้เนี่ยเขาได้มาบอกเขาได้บอกว่าฉันไม่ได้พบเธอในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่การได้พบพี่ซีแล้วก็หนูเนี่ยคือทำให้ช่วงเวลาของเขากลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดซีซีแล้วก็มีจากคุณซื่อซูถั่วยานะคะเขาบอกมาว่ากลางวันมองฟ้ากลางคืนมองเมฆเดินก็คิดถึงเธอนั่งก็คิดถึงเธอวงมันเย่เสียงหนีนะครับอันนี้เราเหมือนเสียวครับอย่างนี้เราจะพูดเสียงดังกว่านิดหนึ่งค่ะได้ค่ะแล้วก็ต่อไปต้องซ่อนไมค์แบบนี้หน่อยผมล่ะครับซ่อนลงเนาะต่อไปนะคะเป็นคุณเต๋อชีซวงมู่นะคะคุณเต๋อชีซวงมู่เนี่ยพูดว่าบนโลกใบนี้เนี่ยผู้ชายที่น่ารักมีทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเธอในตอนเช้าเธอในตอนกลางวันแล้วก็เธอในตอนเย็นใช่ไหมครับเดาเอาก็คือทุกตอนครับใช่นะคะอ่ะคนต่อไปนะคะคือคุณเชื่อไอหนียาอีซานอีซื่อนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวดีทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหวังให้มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่ซีแล้วก็หนูแล้วก็ความสุขทั้งหมดที่เขามีเนี่ยอยากให้เป็นความสุขที่มีพี่ซูพี่ซีแล้วก็หนูเนี่ยอยู่ข้างๆด้วยนะคะแล้วก็คุณต่อไปนะคะคุณเสี่ยวยู่ขวดจิ๋วนะคะคุณเสี่ยวยู่ขวดจิ๋วบอกว่าการได้อยู่เคียงข้างเนี่ยคือการบอกรักยาวนานที่สุดและการปกป้องเนี่ยก็คือการได้อยู่เคียงข้างก็คือการปกป้องกันอยู่เคียงข้างที่เงียบที่สุดเดี๋ยวเราจะมอบใบนี้นะคะเป็นภาษาจีนให้หนูได้เลยค่ะผมเอากลับไปอ่านอีก3คนเป็นภาษาอังกฤษอยากให้พี่ซีเป็นคนเลือกอ่านสักอันดีก่อน3คนที่เหลือเป็นภาษาอังกฤษกราวชมิงของคุณนานานะครับผม Hold your hand and grow all together with you นะครับผมจับมือเธอแล้วก็ตกไปพร้อมกันมีการหันไปมองคนข้างๆนิดนึงนะคะแล้วก็ของคุณชารอนนะครับผม A smile is the most charming part of a person forever นะครับผมรอยยิ้มคือสิ่งที่ทรงเสน่ห์ที่สุดของคนคนหนึ่งตลอดไปนะครับค่ะแล้วก็ของคุณคนสุดท้ายค่ะคุณซิวซิวคนเหยียนฟานโจวละมังครับ Precious things are very few in this worldThai is the reason there is just one you. Just one ของที่มีค่าในโลกใบนี้มันมีน้อยนักมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโลกใบนี้ถึงมีเธอแค่คนเดียวโอ้ยอันนี้อันนี้หวานอันนี้หวานมากครับคราวนี้นะคะนอกเหนือจากของฝั่งไทยนะคะครับตอนนี้นะคะมีออเดอร์ระดับหนึ่งแล้วของฝั่งจีนเนี่ยออเดอร์ก็ปังอยู่นะคะตอนนี้ก้อนของเราเนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นจะปลดล็อกระดับ 5,000 ก้อนแล้วนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนจะปลดล็อก 5,000 ก้อนแล้วนะคะ 5,000 ก้อนขอย้ำกันอีกรอบว่า 5,000 ก้อนเราจะได้เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะภาพพิเศษโฟโต้บุ๊กภาพพิเศษซึ่งเราจะขึ้นบนเว็บไซต์ของแอดมันกูให้ทุกคนได้อ่านฟรีให้ทุกคนได้เห็นฟรีว่าภาพเรานี้จะเป็นภาพอะไรนะคะถ้าอยากจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยก็มาร่วมปลดล็อกระดับ 5,000 ก้อนไปด้วยกันนะคะอยากเห็นจอ LED ด้วยครับสำหรับจอ LED นะคะสามารถสะสมยอดซื้อนะคะไปได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะ1มิถุนายนคือ 10,000 ก้อนไปได้จนถึงวันที่1มิถุนายนเลยนะคะได้ขึ้นแน่นอนครับเมื่อกี้ก็จะ 5,000 แล้วว่าโหถึงแน่เลยได้ไหมครับได้ได้ทุกคนพร้อมปุ๊บเสียพร้อมกันแล้วนะคะว่าได้แปลว่าได้นะคะมีการส่งสิว่าได้นะคะต่อไปเรามาช่วงตอบคำถามจากแฟนๆทางบ้านกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นคำถามที่เรารวบรวมมาจากแฟนๆทางนั้นเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าคำถามจากแฟนๆเนี่ยเป็นคำถามที่โรแมนติกมากๆแต่จะโรแมนติกขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันคำถามจากคนแรกนะคะ Be Myself Happiness นะคะจากคุณ Be Myself Happiness มีคำถามว่าสิ่งของหรืออะไรที่เราเห็นแล้วเราจะนึกถึงอีกฝ่ายทันทีมังกรลองโอ้ยมังกรลองมังกรลองจริงๆแล้วของเหมือนนิวอะทางผมน่าจะเป็นพวกเหมือนเครื่องฟิตเนสครับเครื่องฟิตเนสโอ้ยชอบแต่ว่าตอนช่วงนี้เฮียไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเลยแต่ถ้าเห็นผมก็จะนึกถึงเฮียครับแบบเฮียชอบออกกำลังกายโอเคแล้วแฟนๆทางบ้านนึกถึงอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้กับน้องเมลต่อไปนะคะคำถามของคุณคนที่สองนะคะคุณเดทอยนะคะฟันซิลนะคะเดทอยฟันซิลเขาถามว่าเขามีเขาไม่ได้ถามแต่เขาเป็นแบบว่า
อยากให้พี่ซีแล้วก็หนูนิวเนี่ยอวยพรให้กันและกันดีกว่าเริ่มที่ใครก่อนอวยพรเหรออวยพรก็อูเออร์หลิงก็ขอให้มีความสุขไปด้วยกันนานๆครับผมสั้นๆละกันพูดยาวไปเยอะละสั้นๆละกันภาษาจีนคำว่าเย่นี่มีเป็นตัวเลขไหมครับคำว่าเย่เย่แบบเย่แบบจะบอกว่าเย่ไอ้ที่แบบว่าอูเออร์หลิงเคียงว่าอูเออร์หลิงผมก็แบบมีไหมครับขอตัวช่วยนิดนึงว่าเย่ไอ้ปากคำพันธ์ของสูตรคือโยมาโอ้โหโยมาเราใช้อูเออร์หลิงไปก่อนก็ได้เอาเป็นได้ไหมเอ่ยอูเออร์หลิงอีซันอ๋ออันนี้ไม่รู้ว่าเฮียรู้หรือเปล่าไม่บอกมีคนคำนึงว่าอูเออร์หลิงอ๋ออูเออร์หลิงค่ะอูเออร์หลิงอูเออร์หลิงว่าอะไรไม่บอกไม่บอกครับอีเออร์สามแฟนๆอยากให้บอกอูว่าแค่อูอีหนึ่งมีสันเพียงคนเดียวไม่ใช่โอ้โอ้ e 1แต่ว่า e นี้ไม่ได้แปลว่า1ค่ะมันเป็นคำพ้องเสียงของตัวเลขค่ะอ๋อครับอูอีเออร์ลิงคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราให้แฟนๆไปบอกพี่ซีเองไม่บอกตอนนี้ด้วยเหรอฮะไม่บอกตอนนี้ด้วยนะคะแฟนฝั่งไทยนะได้เราอยากรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราบอกกันหลังบ้านตอนนี้เราไม่บอกให้พี่ซีรู้นะคะแต่ว่าหนูยังบอกพี่ของพี่ซีว่าอูอีเออร์ลิงนะคะครับและคนที่3นะคะชื่อซิงคงยานะคะเขาถามมาว่าเพลงที่หนูนิวอยากร้องให้พี่ซีเนี่ยคือเพลงอะไรเพลงจีนเพลงจีนเหรอครับก็ผมชอบเพลงนี้มาตั้งนานแล้วครับฟังตั้งแต่สมัยก่อนเลยเป็นเพลงค่อนข้างเก่าหน่อยเพลงเยื่อเลี้ยงใต้เปียวอาจจะชินครับเยื่อเลี้ยงใต้เปียวอาจจะชินนะคะของใครอันนี้ของต้องรีดอยากถามหนูนิวอยากให้แปลอยากให้แปลชื่อเพลงได้ครับให้หนูนิวแปลเองเลยดีกว่าชื่อเพลงอันนี้ชื่อเพลงแปลว่าพระจันทร์แทนใจครับใช่ไหมครับพระจันทร์แทนใจฉันอยากฟังพระจันทร์แทนใจไงนี่วันร้องได้ใช่ไหมนี่วันว่าไอ้นี่เอาตัวฉันว่าไอ้นี่เอามันเป็นเหมือนเพลงอมตะเนาะใช่ครับเพลงนานแล้วอยากบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบหวานที่สุดเท่าที่เคยฟังเป็นการแบบปรับความรู้สึกตอนฟังเพลงต่อไปจะฟังเพลงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพลงนี้เพราะมากครับพอฟังต้นฉบับได้นะคะแล้วก็ฟังเวอร์ชันนี้นะคะเวอร์ชันไม่กี่วินาทีโอเคค่ะแล้วต่อไปคำถามข้อที่4นะคะจากคุณเสี่ยผู้เตี่ยย่อจ้วถึงสิ้นเทียนเป้าฟู่หวาหรืออาจจะแบบคิดจะชื่อทุกคนคืออลังการใช่เขาชื่อยาวมากเลยชื่อเล่นครับชื่อเขาใช่เขาถามว่าเมื่อไหร่นะคะที่พี่ซีและพี่หนุ่มเนี่ยจะมีการออกเพลงร่วมกันวิโรเร็วนี้ครับก็เป็นเพลงคู่ OST ของชูตี้พายครับผมใช่เพิ่งปล่อยฮุกไปแล้วท่อนเปิดกับท่อนเวิร์ส1เวิร์ส2พอทุกท่อนฮะอยากให้เราฟังเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะติดตามนะคะเพลงคู่ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะมาจากคุณชื่อซิงคงยาอีกแล้วคุณคนนี้เขาโชคดีมากนะคะครับใช่เขาก็ถามมาว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยที่ทำให้พี่ซีแล้วก็หนูนิวเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปช่วงเวลาไหนที่อยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดช่วงเวลาที่สำคัญเนี่ยจริงๆก็หมายถึงว่าอยากจะอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือว่าหมายถึงว่าช่วงหรือว่าช่วงที่ช่วงเวลาไหนที่แบบเป็นแวบนึงที่ว่าเราอยากจะใช่เราอยากอยู่กับคนนี้ตลอดไปจ้ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครั้งนี้ละกันเดทครั้งแรกละกันครับพอรู้สึกว่ามันอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปสถานที่ที่แบบไม่เคยคิดจะไปเหมือนกันแต่อยากไปแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หนูด้วยก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ของขวัญด้วยพูดถึงใช้อยู่ไหมลำโพงใช่วางไว้ในห้องเลยวางในห้องแต่ไม่ใช้หรอใช่เปิดอยู่บ่อยๆเปิดไว้แต่ไม่ได้เปิดเพลงใช่ไหมเปิดเพลงด้วยโอ้ยเฮียพูดถึงแล้วก็ผมว่าก็ช่วงนั้นแหละครับแล้วก็ช่วงที่แบบ
ถ่ายซีรีส์ด้วยช่วงที่เหมือนเราก็สนุกไปด้วยกันบางทีอาจจะมีเหนื่อยมีท้อบ้างนิดหน่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับช่วงนี้ก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็เดทแรกก็เหมือนกันครับมีอะไรเกิดขึ้นในเดทแรกกันนะโอ้ตอนนี้ยอดคนดู6ล้านแล้วนะคะฟังซีนเมื่อกี้เพิ่ง5ล้านเองนะครับเร็วมากโอเคค่ะข้อต่อไปดีกว่าเรามาข้อต่อไปข้อที่6นะคะก็คือถ้าในวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำเรื่องราวได้3เรื่องเราอยากจะทำเรื่องราวอะไรคำถามนี้นะคะมาจากคุณเฉียหญิงเชอรี่นะคะทำเรื่องราวได้3เรื่องนะครับอยากทำอะไรเป็นเรื่องเลยใช่มั้ยฮะเรื่องอนุก่อนอยากนอนครับอยากโอเค3 4เริ่มไม่ได้อยากนอนครับแล้วก็อยากไปเที่ยวกับเฮียด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากพาเฮียไปแบบไปกินขนมเยอะๆแล้วก็จะบังคับเรียนเหรอบังคับด้วยเหรอบังคับให้กินด้วยเพราะช่วงนี้เฮียไม่ค่อยกินแล้วครับใช่ของเฮียเหรอเฮียก็ครับผมก็อยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อยากไปเล่นเจ็ตสกีฤดูหนาวอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วก็เจ็ตสกีก็อยากเล่นจริงจริงอยากเยอะมาก3เรื่องมันแบบน้อยไปใช่แล้วก็อยากอะไรดีอ่ะอยากไปสวนสนุกก็อยากไปสวนสนุกก็อยากไปอยากเห็นหน้าหนูแบบหน้าหลุดอ่ะไม่หลุดหรอกเพียงแต่จะหน้าหลุดถ้าหน้าไม่หลุดสมมติเล่นรถไฟหอนั่งแบบแล้วก็ล้มนิ่งแล้วก็ล็อกล็อกหน้าในสามเรื่องของเฮียคือมีหนูหมดเลยและในสามเรื่องของหนูก็คือมีเฮียหมดเลยไปจอยกันครับข้อต่อไปนะคะจากคุณเจสสิก้าเซียอีซานอิซึนะคะอะไรคือความสามารถของฝ่ายที่เราอยากจะมีร้องเพลงครับแน่นอนสองหกเมื่อกี้เหมือนเฮียจะพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรร้องเพลงร้องเพลงจริงเฮียร้องเพลงพอแล้วนะคะใช่ไหมไม่เฮียร้องพอเหมือนกันแต่น้องเป็นร้องพอละขั้นที่แบบว่าเขาเรียกอะไรมีพรสวรรค์แต่เด็กแล้วน้องแบบชอบรักในการร้องจริงเรารับรู้ถึงตรงนั้นได้ปกติแบบไม่ค่อยได้เรียนไม่ได้เรียนเลยด้วยซ้ำมีแค่แบบว่าคีย์สตอนโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นอะไรที่เป็นพรสวรรค์ถ้าสมัยหน่อยน่าจะเป็นศิลปินที่ดีคนหนึ่งได้เลยมีแฟนๆซัพพอร์ตอยู่แล้วเฮียก็ซัพพอร์ตด้วยเสียงอุ้ยทำผมเขินเลยคำสั่งของผมก็เป็นเรื่องการทำงานครับอย่างถ่ายแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยเฮียเก่งครับเฮียเทสดีอยากทำให้ได้ดีแบบที่เฮียทำได้ครับตอนนี้หนูก็ทำได้ดีมากแล้วนะคะแล้วก็น่ารักกำลังศึกษาอยู่ยังต้องฝึกอีกเยอะเลยครับหนูทำได้ดีมากๆแล้วนะคะใช่ทั้งเฮียแล้วก็หนูทำได้ดีมากๆแล้วนะคะทุกอย่างเลยเนาะทุกคนคำถามข้อต่อไปนะคะคราวนี้เป็นจากคนไทยค่ะจากคุณปิยพันธ์นะคะก้อนเกียรติเกียงไกรนะคะถ้าไม่อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าเฮียและหนูนิวเนี่ยได้คอสเพลย์อยากจะคอสเพลย์เป็นตัวละครตัวไหนตัวการ์ตูนเหรอครับใช่ค่ะถ้าได้เองใช่ไหมฮะนึกถึงตอนไปญี่ปุ่นเลยตอนนี้อยากคอสเพลย์เป็นจูจัตสึไคเซนว่าแล้วตอนเฮียชอบตอนเรื่องนี้เท่ตอนนี้นะคะขออีกนิดล่ามนะคะแปลจูจัตสึไคเซนอนิเมะใช่ไหมใช่ครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นตัวหนึ่งนะคะอธิบายให้ล่ามเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นโอเคค่ะแล้วหนึ่งส่วนผมก็โอ้ยอยากเป็นหลายตัวเลยอ่ะสลามเหรอสลามร่างลิมูรูร่างคนก็อยากครับอยากใส่ชุดเป็นเรื่องนั้นแล้วก็จริงๆเรื่องดาบิคาตาศูนย์ก็อยากเป็นทันจิโร่ฟันดาบตอนเจ็บให้หน่อยทำแผลด้วยตอนที่ไดมอนด์สเลเยอร์ใช่ไหม
ตอนที่สู้อ่ะโหดมากเป็นนอกเรื่องครับไปเดี๋ยวอันกลับมาดีกว่าเมื่อกี้ล่างก็คือแบบอ๋อทุกคนครับขอเสียงปรบมือนะคะเพราะว่าเราได้มีการปลดล็อก 5,000 ก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะ 5,000 แล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นโฟโต้บุ๊กนะคะเซตพิเศษจากพี่ซีแล้วก็หนูนิวนะคะบนเว็บไซต์ @mangoo นะคะ mangoo magazine นะคะจะเป็นอะไรนั้นและจะปล่อยเมื่อไหร่ติดตามได้ทางเพจนะคะของ Boy Skin ได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยเราจะมีการลงโปรโมทนะคะติดตามชมกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณทุกคนมากครับรอดูนะทุกคนสำหรับสเต็ปต่อไป 10,000 ก้อนนะคะ 10,000 ก้อนเนี่ยสามารถเก็บยอดได้จนถึงวันที่1มิถุนายนเลยนะคะ1มิถุนายน 10,000 ก้อนจะเป็นการปลดล็อกจอ LED screen นะคะในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติทุกคนอยากเห็นพี่ซีแล้วก็หนูนิวนะคะที่ออกแบบโดย Boy Skin เนี่ยขึ้นหน้าจอ LED นะคะก็อย่าลืมให้ถึง 10,000 ก้อนนะคะถึงวันที่1มิถุนายนนะคะครับรอชมครับ10,000 ก้อนนะครับพี่ซีหนูนิวรอชมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสู้เขาค่ะเรามาเหลือคำถามอีก2ข้อสุดท้ายค่ะ2ข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะจากคุณแชรอนนะคะ981005เขามีคำถามที่โรแมนติกมากเลยคำถามข้อนี้นะคะเพราะว่าถามว่าถ้าสมมติว่าพี่ซีแล้วก็หนูนิวเนี่ยได้เจอกันอีกในชาติหน้า อยากเจอกันในสถานะไหนแบบฐานะอะไรสถานะไหนเจอกันอีกในชาติหน้าฟังแล้วดูเหมือนแบบว่าชาตินี้จะไม่อยู่แล้วกันไม่รู้ไม่ใช่เป็นเหมือนชาติหน้าเจอกันชาติหน้าเจอกันอีกก็เป็นซินนิวนี่แหละฮะใช่นั้นกำลังจะตอบเลยว่าเป็นแบบนี้ครับใช่หมายถึงว่าก็รู้จักกันแบบนี้แหละใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีแบบเกิดชาติหน้าอาจจะไม่มีความทรงจำของชาตินี้อะไรเงี้ยก็อยากเกิดชาติหน้าก็อยากเป็นอย่างเงี้ยฮะซินนิวถ้าเกิดชาติหน้าเราอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้อาจจะเป็นการรู้จักกันอีกรูปแบบนึงแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็อยากมีโมเมนต์ในตรงนี้ของชาตินี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ดีมากๆแล้วครับคำถามที่ว่าโรแมนติกแล้วคำตอบโรแมนติกกว่าอีกนะคะทุกคนอะเดินทางมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมคำถามข้อสุดท้ายเป็นคำถามที่เหมาะกับตัวทีมงานวันนี้มากเพราะว่าคำถามข้อนี้คือคำถามที่ว่าอู่อ้าหลิงอีซานอีซื่อ5201314เป็นตัวเลขที่โรแมนติกมากๆเดี๋ยวเราให้หนูอธิบายว่าอูอาหลิงอีซานอีซื่อคืออะไรนะคะใช่เรามีอะไรอยากจะบอกอีกฝ่ายไหมในช่วงเทศกาลอูอาหลิงอีซานอีซื่อนะคะอูอาหลิงอีซานอีซื่อก็อยากบอกว่าอูอาหลิงอีซานอีซื่อครับแปลว่าว่าให้มีอีเชิงอีซื่อใช่มั้ยครับใช่อีเชิงอีเชิงอีเชิงอีชื่อโอ้ยโอ้ยล้มเลยอีเชิงอีชื่อแปลว่าอะไรทุกคนค่ะอู่อ้าหลิงอีซานอีชื่อเนี่ยเป็นตัวเลขบอกรักของทางฝั่งจีนนะคะย่อมาจากหัวไอ้หนีอีเชิงอีชื่อหัวไอ้หนีแปลว่าให้หนูอยู่ไปฉันรักเธอคนเดียวตลอดไปอุ้ยถูกเหรออุ้ยมึงก็ถูกเหรอถูกใช่มั้ยครับถูกผมแปลว่าฉันรักเธอตลอดชีวิตใช่ไหมครับคล้ายกันคล้ายไม่เราถูกแล้วอ่ะรู้ได้ไงอ่ะภาษาจีนพี่ซีคือพัฒนาแบบนี้เลยรู้ได้ไงยังไม่เคยบอกนะเราก็คิดว่ามันเป็นวันการบอกรักก็น่าจะเป็นอะไรสิ่งประเภทนี้เมื่อกี้นะคะหนูนิวบอกแล้วนะคะว่าหนูนิวมีสิ่งที่อยากบอกพี่ซีก็คือใช่ครับก็อีซานอิซึอูอันนี้ซานอิซึนะคะพี่ซีมีอะไรอยากบอกนิวในอูอันนี้อีซานอิซึไหมคะถ้าบอกว่าอูอันนี้อีซานอิซึก็จะซ้ำใช่ไหมฮะแต่ก็บอกได้นะแต่ก็บอกได้นะมันมีคำอะไรนะคำจีนที่เคยได้ยินพี่อยากบอกเป็นภาษาจีนได้นะเดี๋ยวจะแอบถามล่ามให้จะทำเป็นไม่ได้ยินครับถ้าถามแล้วอย่ามาบอกเองขออนุญาตสอบถามทีมงานบอกว่าเครียดเลยแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเฮียถามอะไรไปอ่ะโอ้ยได้ยินแล้วโอ้ยไม่น่าเอามือออกเลยอ่ะมีไหมครับภาษาจีนมีคำบรรยายอ
สรุปคือผมรู้แล้วครับทำเป็นไม่ได้ยินนะทำเป็นไม่ได้ยินถงซินสู่สะถงซินสู่ถงซินสู่下ใช่ไหมครับถงซินสู่下ต้องโผล่ลมใส่ครับสำหรับชาวจีนทุกคนนะคะคือคำว่าถงซินสู่ถงซินสู่下ปาทก้าปาทกี้ไม่ใช่ไม่ได้อะไม่ได้โอ้ไม่รู้หมดเลยหมดเลยปาทก้าปาทกี้ไปเองครับผมขอพูดถึงเรื่องตัวปลดล็อกอีกรอบนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้เรามีการปลดล็อกตัวกิจกรรม 5,000 ก้อนไปแล้วนะคะทุกคนเตรียมรอรับชมโฟโต้บุ๊กได้เลยใช่ครับผมแล้วยังมีสเต็ปนึงเดี๋ยวให้พี่ซีกับหนูเป็นคนพูดดีกว่าใช่ครับฝากอุดหนุนกันเยอะนะครับผมอยากให้ได้ลองใช้จริงๆนะครับผมก็เพราะว่านอกเหนือจากตัวกิจกรรมปลดล็อก 10,000 ก้อนที่จะได้แอดอินดัสทรีแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมหนึ่งที่ยังสามารถเล่นกันได้อยู่ก็คือกิจกรรม Top Spender นะคะ Top Spender ฝั่งไทย50ท่านนะคะจะได้เข้าร่วมงาน Mini Fan Gathering นะคะ Mini Fan Gathering 50ท่านเลยนะ50ท่านแล้วใน10ท่านจาก50ท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับโพลารอยด์แบบที่ถ่ายคู่กับพี่ซีหนูนิวพร้อมลายเซ็นเลยใช่ครับอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอยากให้ลองใช้ครับผมซื้อไปวางไว้หัวเตียงแบบที่เฮียบอกก็ได้ครับเอาวางไว้ก่อนถ้าแบบว่าอันเก่าหมดก็สามารถเอาที่หัวเตียงไปใช้ใช่เพราะว่าหอมมากครับแล้วก็ Top Spender นะคะฝั่งจีนก็ยังคงสามารถที่จะซื้อได้อยู่นะคะเพราะจะได้วิดีโอคอล2นาทีเลยเนาะแล้วก็ได้เป็นภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นด้วยนะคะใช่แล้วครับและขอยังขออยากฝากตัว 10,000 ก้อนปลดล็อกอีกนิดนึงทีมงานฝากมาว่าแบบอยากได้กิจกรรมปลดล็อก 10,000 ใช่อยากได้เหมือนกันครับผมอยากรู้แล้วว่าเตรียมดีไซน์รอแล้วใช่อยากรู้ว่าทางปอยเนี่ยจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนจะเหมือนในงานมินิครั้งแรกหรือเปล่าตีแบบพรีเวดดิ้งใช่ครับใช่ครับผมก็อยากให้อุดหนุนนะครับผมอยากให้ลองผลิตภัณฑ์จากทางปอยครับเป็นสบู่ที่เขาเรียกว่าอะไรใช้ดีมากๆแล้วก็แบบว่าปลอดสารพิษแล้วก็แบบไม่ทำให้แบบระคายเคืองต่อใบหน้าด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้มันเป็นมีส่วนผสมของรังนกสีทองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองใช้นะครับใช้ได้ทั้งตัวเลยด้วยครับแล้วก็แพ็กเกจก็น่ารักมากๆด้วยเป็นแบบน้องสบู่ก้อนใสๆสวยมากครับเพราะว่าเต้าก้อนเต้าก้อนสบู่เต้าก้อนปอยเต้าก้อนน่ารักผมสวยรอนะครับรอดูนะฮะใช่ครับก้อนนะคะจะได้ขึ้น LED screen นะคะ LED screen เลยนะคะในกรุงเทพนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่า LED screen เนี่ยคือตัวไหนนะคะก็ใช่สามารถบรรลุกันได้นะคะ LED screen นะคะโอเคโอเคโอเคนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงเมื่อกี้เราแบบเล่นกิจกรรมจนยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะตอนนี้ฝั่งจีนคือ6,300,000ทำไมคนดูเยอะจังใช่คนเยอะมากตอนนี้กี่โมงครับที่จีนครับตอนนี้ที่จีนมากกว่านี้1ชั่วโมงค่ะ3:42นี่มีคนส่งรูปหัวใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะคูณ30ฝั่งจีนนะครับพี่ไอ้นี่เหมือนโอ้ยไอ้นี่เหมือนนะครับโอ้ยอ่านไม่ทันอ่านเม้นเลื่อนเร็วมากเลยครับ Love you โอ้ยมีคนให้ดอกกุหลาบด้วยฮะLove youระหว่างที่ทั้งสองคนคอมเมนต์อยู่นะคะก็นะคะขอย้ำกันอีกรอบนะคะหนึ่งก้อนนะคะสามารถปลดล็อกกิจกรรมได้นะคะ LED screen ที่กรุงเทพมหานครนะคะเยอะมากเลยผมอ่านไม่ทันอ่ะจะมีการขึ้นภาพคือซีแล้วก็หนึ่งแต่จะเป็นภาพอะไรเนี่ยผมสามารถดูกันไปนะคะเมื่อครบ10,000ก้อนหมายท่าหมายท่าโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่ว่าจะกดซื้อเองอ๋อพี่ซีอยากกดซื้อเองนะคะทุกคนกดซื้อถึงเดี๋ยวพี่ซีจะเป็นท็อปสเปนเดอร์นะคะเพื่อที่จะได้ไปขอลายเซ็นยิงงานโอ้ยแปลกน่าสนใจนะแบบว่าสมมติเราเป็นท็อปสเปนเดอร์เราเป็นชื่อซีพึกทุกคนต้องเท
ท็อปสเปนเดอร์กับคุณซีทึกแล้วนะคะตอนนี้คุณซีทึกจะเป็นท็อปสเปนเดอร์เองแล้วนะคะท็อปสเปนเดอร์อย่ายอมคุณซีเฮียเมาเลยปะเนี่ยเมาสำหรับตัวจองอะไรนะอันดับหนึ่งเลยมันไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกโหแฟนๆบอกแล้วไม่แปลกซีกดเลยไหมซื้อเลยนี่เป็นท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งอันนี้แอบคิดนะแบบสมมติว่าน้องทำงานเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็มีงานแล้วก็เราไปคิดลึกแล้วเราไปร่วมแบบนั่งดูแบบมันก็ดูแบบเป็นนิดนะคู่แข่งอันดับหนึ่งมาแล้วค่ะคู่แข่งไม่ใช่ใครที่ไหนยอดขาดอีกแค่ 3,500 ก้อนเท่านั้นค่ะก็จะได้ปลดล็อกตัว LED Screen แล้วเดี๋ยวสามารถแจ้งแฟนๆได้เลยใช่ครับทุกคนตอนนี้ยอดขายขาดอีก 3,500 ก้อนนะครับจะครบ 10,000 แล้วภาษาจีนก็บอกว่าเลยนะครับขายชาขายชาซันเชียงอู่ป่ายเกื้อสบู่ใช้เกื้อใช่ไหมครับเกื้อขายชาเกื้อไม่ใช่เกื้อเกื้อใช่ครับเส้นใจขายชาซันเชียงอู่ป่ายเกื้อถ้าจะหมายท่าหมายท่าประเมินขันเสียงข้างนก็ LED ใช่ไหมครับตาผิงมูยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้เลยครับอยากครับอยากรู้ไหมครับผมโอ้ยทำไมพี่ไม่ดูมีพิรุธจังเลยครับตอนนี้นะคะทางเราก็อยากขึ้นนะคะภาพที่จะขึ้นนี้นะคะอยากเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะตอนนี้ขาดแค่ 3,500 ก้อนใช่ไหมคะทีมงาน 3,500 ประมาณ 3,500 ก้อนเท่านั้นนะคะมีเวลาซื้อกันไปเรื่อยๆจนถึงกิจกรรมจบนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนซื้อช้าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวกล่องของเรากล่องใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะกล่องใกล้จะหมดแล้วกล่องใกล้จะหมดแล้วกล่องสวยมากทุกคนกล่องใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนสำหรับกล่องเราต้องรีบซื้อนะคะสำหรับกล่องสองและกล่องน่ารักมากเลยเป็นกล่อง limited edition ที่จะมีเฉพาะ live ครั้งนี้เท่านั้นนี่ถ้าเปิดมาเป็นมากระลองนะนี่ใส่สบู่เข้าไปด้วยนี่เป็นกล่องสองนะคะกล่องน่ารักมากเลยกล่อง limited ด้วยค่ะมีเฉพาะ live ครั้งคือครั้งหน้าที่เราจะมี live เนี่ยก็จะไม่ใช่กล่องก็จะเปลี่ยนลายแล้วครับใช่เป็นกล่องใหม่นะคะสำหรับคนที่อยากสะสมนะคะตัวกล่องก็สามารถรีบสะสมได้นะคะเพราะกล่องเนี่ยเหลือไม่เยอะนะคะแล้วก็สำหรับการปลดล็อก1หมู่ก้อนเนี่ยก็ขายอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนฟังดีแล้วฝั่งไทยร่วมตัวร่วมมือร่วมใจเจยองเจยองใหม่ท่าเจยองใหม่ท่าใหม่ท่าแปลว่าอะไรนะซื้อเลยซื้อเลยใช่ครับเจยองใหม่ท่านะคะใหม่ท่าใหม่ท่าซื้อเลยท่าหน่อยแล้วกันพูดอะไรไม่รู้ผมแทบมากก็ซื้อเลยไงซื้อเลยซื้อเลยเจ๊ยงใหม่ท่าใหม่ท่าตอนนี้คอมเมนต์มีแต่พิมพ์มาว่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่ท่าแล้วแล้วครับใช่นี่ให้หนูนิวดูแล้วสมัยอ๋อใหม่เลิศอันไหนที่แปลว่าใหม่ท่าช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอแบบบอกเลยว่าภาพที่จะขึ้น LED เนี่ยจะต้องแบบเซอร์ไพรส์มากๆแน่ๆเมื่อกี้เห็นเมนว่านาลีหมายครับให้หนูแนะนำก็ซื้อได้ทาง Shopee แล้วก็ทาง Lazada ครับแล้วก็ใจถาวเปล่าเยคือีหมายนะครับถ้าจะจงเหมือนชัวร์เดินไทยหาแล้วหนูพูดภาษาจีนได้ดีมากทุกครั้งที่ไลฟ์ก็จะมีการชมว่าหนูพูดภาษาจีนได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ซีใช่เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเป็นพิธีกรแทนเมย์นั่งกันสองคนไม่ได้ไม่ได้จริงจริงจริงใช่ใช่ใช่พูดดีกว่าเมื่อกี้คนนู้ผมพูดได้ไปเรื่อยครับพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับชอบความพยายามที่น้องแบบอย่างที่บอกตอนร้องเพลงอะไม่อยากให้พูดผิดใช่อยากให้ร้องถูกพอร้องถูกมันก็จะแบบ accent ดีอะไรเงี้ยสำเนียงมันจะดีร้องมันก็จะดีไปด้วยคนก็จะเข้าใจด้วยใช่ very goodเชิญข่าวข่าวเชิญข่าวอุ้ยนี่โมจิน่ารักกันเนี่ยWWM meeting โอ้ยอยู่เท่าไหร่ละคะโอ้ตอนนี้653.1 653.3 ล้านกว่าคันตอนนี้ก็6ล้าน5แล้วครับ6ล้าน5นะคะทางฝั่งรวยโปปังมากๆเลยนะคะเย้เลยสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้นะคะ
ก็วันนี้ไลฟ์เราก็ได้ดำเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะต้องอาจจะให้ทางพี่เซียกับหนูนิวเนี่ยฝากอะไรถึงอีกนะคะแล้วก็พูดถึงเบนิฟิตรอบสุดท้ายว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปสเปนเดอร์หรือว่าการปลดล็อกในก่อนนะคะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากปอยด้วยนะครับทุกคนปอยก็อย่างที่บอกทั้งไลฟ์เลยครับว่าเป็นสบู่ที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามีส่วนผสมของรังนกด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งล้างถูตามร่างกายด้วยแล้วก็แพ็กเกจก็น่ารักมากๆครับแล้วพวกเราก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้อุดหนุนกันถึง 10,000 ก้อนเลยเพราะว่าพวกเราก็อยากดูจอ LED มากๆเลยครับจอ LED นะคะจะเป็นภาพอะไรใช่แล้วก็อยากให้ร่วมกิจกรรมมีตติ้งข้างหน้าด้วย50ท่านนะครับผมสามารถอุดหนุนเยอะแล้วก็ยังไม่หมดใช่ไหมฮะตรงนี้ก็สามารถหมดยังฮะทีมงานตัวกล่องเลยอีกนิดนึงกำลังเช็คถูกได้ก็ถ้ายังไม่หมดนะฮะก็อยากให้สั่งกล่องแบบนี้นะฮะเอาเก็บไว้ที่บ้านเผื่อคิดถึงพวกเราด้วยนะครับผมนับเป็น8นะนับเป็น8ใช่คือถ้าเป็นกล่อง8ก้อนเนี่ยนับยอด8ก็คืออย่างเช่น 10,000 ก้อนที่เรามีเป้าหมายที่ 80,000 ก้อนเอ้ย 10,000 ก้อนใช่มั้ยคะตัวกล่อง8ก็นับ8ก้อนเลยก็คือ8ครับเพราะต้องซื้อกล่องนี้เลยครับผมนับเป็น8ครับผมซื้อกล่องนี้เยอะนะไม่ได้นับ1โพสการ์ดด้วยเนาะใช่ครับผมที่เป็นคอรัปสุดยอดของทางปอยนะครับผมทำไมถึงบอกว่ารับสุดยอดเลยคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเห็นใช่ครับก็ฝากปอยไปลองใช้กันดูนะอยากให้ลองใช้แบบสม่ำเสมอดูนะครับผมครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะคะ 10,000 ก้อนและ Benefit Top Spender นะคะเล่นกันได้จนถึงวันที่1มิถุนายนเลยหนึ่งพันห้าร้อยแล้วทุกคนจะ 3,500 นะครับผมจะถึงแล้วครับเร็วมากนี่ช็อปได้ถึงตั้งวันที่1มิถุนายนใช่ไหมครับก็วันนี้วันเดียวก็จะครบ 10,000 แล้วว่า 1,000 แล้วค่ะ 1,000 แล้วแปลว่ามีคนหนึ่งกดไป500เลยฮะชายชายเชียงเกื้อควายเต้าอีว่านเกื้อละหรือว่าจะเป็นหรือว่าจริงๆแล้ว500ก้อนเลยก็ดีห้าร้อยเพราะว่าฝั่งไทยก็นับไปด้วยใช่ค่ะเป็นฝั่งจีนและไทยรวมกันนะคะ1ก้อนนะที่1,500บอกว่าเหลือ1,000เนี่ยคือฝั่งไทยเนี่ยไปบวกไปอีก500อ๋อคือจริงแล้วจากตรงนี้500ตรงนี้กดไป500เลยแล้วกดไป500เลยทุกคนนะคะขาดอีกแค่1,000เนี่ยฝั่งจีนบอกว่าฝั่งจีนกำลังบอกว่าทุกคนกำลังรีบไปซื้ออยู่นะคะตอนนี้ฝั่งจีนใช่ครับในลาซาด้าในช้อปปี้ในเผาเป่านะครับผมนี่จะได้อ่านคอมเมนต์ด้วยหายชาอีเทียนเก้อด้วยเลยหายชาตัวสาวหายชาอีเทียนเก้อค่อยเต้าอีวันละเดี๋ยวปิดไลฟ์คือเตรียมไปบอกดีไซเนอร์แล้วนะไม่ทันเนาะให้เริ่มดีไซน์ได้เลยใช่ไหมเราเลือกรูปเป็นไปแล้วแต่จะเป็นรูปอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยหนีควายวอยควายใช่ครับอะไรอ่ะก็แบบว่าคุณก้อนนึงฉันก้อนนึงใช่ไหมครับคนละก้อนนะครับผมคนละก้อน2ก้อนใช่ครับยุนไห่เจียหยูผมว่าสู้สู้ผมกับเฮียสู้สู้โอเคนะคะฝั่งไทยนะคะสามารถรัวคอมเมนต์กันมาได้นะคะจะกดส่งสลิดเกอร์ให้ตัวเองแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะเฮียอ่านไม่ทันเลยครับซนกดไลค์นะคะหลายจงหัวหวานป้าประมาณเคยเสียงกันนี่มันเจียมเมียนนะใช่แปลว่าอะไรนะเจียมเมียนได้เจอครับเจอใช่เพราะว่าเรายังไม่เพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้เจอเป็นถับชาวจีนเท่าไหร่เลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเจอกันในทวิตเตอร์มากกว่าแล้วก็ไม่ท่า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 ท่า这个撒娇我要回去买一千个一千个我包了一千个我要了一千个我们现在算吧马上อีกแป๊บอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ทางทีมงานหลังบ้านกำลังดูยอดอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า
ยอด 10,000 ก้อนจะปลดล็อกกันในหลายเพื่อนสาวแล้วไม่ทันเลยอ่ะเข้มข้นมากเลยอ่ะตอนหลังไม้กำลังแบบลุ้นกันมากเพราะว่าทุกคนคือเตรียมภาพ LED เพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆอยากที่จะแบบเซอร์ไพรส์พี่ซีแล้วก็หนูนิวด้วยครับผมว่าเป็นเซอร์ไพรส์จะทอยโอกาสครับดูมีคริสด้วยรูปปากคริสนี่อยากพูดภาษาจีนอะไรไหมไม่รู้เผื่ออยากพูดอะไรนี่ภาษาจีนแบบเหนือไหมภาษาจีนเหนือเหรอครับเหนือมันน่าจะมีจีนน่าจะเป็นภาษาก็จะเป็นภาษา9,829 เดี๋ยวนะวันไม่ต้องวันนี้จะถึงแล้วครับวันนี้นะวันนี้นะครับทีมงานของมือถือผมนะครับซื้อเองพี่สิงก็อยากรู้还要自己下单，还要自己下单，还要自己下单。还差一百多个就到一万了。马上到了。那么马上快到了。ทำลายสถิติกันอีกแล้วนะคะสนทุกครั้งเราจะมาเพื่อทำลายสถิติกันนะคะสุดยอดมากๆทั้งสนฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้คือสุดยอดปังๆมากๆ100ก้อนตอนนี้นะคะพี่สิงเอาไปแล้วหนึ่งสติ๊กเกอร์นั่นเองอืมนี่หรออืมน่าจะใช่ครับ谢谢大家支持我们和 boy นะครับ谢谢大家我们和支持谢谢大家ขอบคุณที่สนับสนุนและซื้อ boy ใช่ไหมเมื่อกี้อืมสนับใช่ครับเฮียฟังจนจำได้แล้วอุ้ยครบแล้วเย้เลยทุกคนถ้าไม่ครบก็จะนั่งอยู่อย่างนี้แหละ已经到一万了谢谢ขอบคุณทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเตรียมพบกับภาพ LED ในย่านกรุงเทพแบบเซอร์ไพรส์ที่เราจะไม่บอกว่าเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเรามารอชมพร้อมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจบไลฟ์นี้จริงๆจะลุกเป็นบีฟกราฟิกละเล่นกราฟิกเข้ามาเลยก็ได้ฮะน้องช่วยบีฟช่วยบีฟด้วยโอเคเดี๋ยวรอบนี้ให้พี่ซีเป็นคนบีฟพูดเล่นครับพูดเล่นครับโอเคนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะคะทำลายสถิติทางยอดวิวนะคะ6ล้านวิวนะคะทางเว็บโหนะคะแล้วก็ยอดซื้อกว่า 10,000 ก้อนนะคะภายในช่วงเวลาการไลฟ์นะคะขอบคุณทุกๆคนมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวิสำหรับ6ล้าน8แล้วครับ7ล้านแล้วอ่ะอุ้ยเราไลฟ์กันมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราให้พี่ซีกับหนูนิวเนี่ยไปพักผ่อนกันดีกว่าเนาะคะไปพักผ่อนกันนะคะแล้วก็คืนนี้นะคะถ้าอาบน้ำเนี่ยใครๆที่แอบซื้อปอยไปแล้วก็สามารถมีปอยมาล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำได้เลยนะคะอาบน้ำแล้วบำรุงไปในตัวด้วยนะครับใช่ครับเราคือสบู่รังนกพรีเมียมนะคะทำมาจากสารสกัดพรีเมียมทางนั้นเลยนะคะใครที่ซื้อไปรับรองไม่มีผิดหวังซื้อฝากคนก็ได้ซื้อใช้เองก็ดีค่ะครับผมฝากด้วยนะครับฝากปอยด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะคะแต่กิจกรรมท็อปสเปนเดอร์เรายังเล่นได้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากเป็นท็อปสเปนเดอร์ก็สามารถเล่นได้เลยนะคะใช่ครับผมเจอกันครับใช่เจอกันบนจอ LED นะคะแล้วก็โฟโต้บุ๊กด้วยนะคะใช่ครับติดตามกันค่ะจริงๆต้องพูด2ภาษาจีนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เราแล้วให้พี่หนูพูดภาษาจีนสักประโยค2ประโยคกันชื่อชื่อมันนะขอบคุณแหละครับผมให้คุณเขียนในกระดาษเพื่อคุณจะดูได้ตรงไหมอ๋ออันนี้ชอบคุณและคุณ合作愉快哦哦啊皮合作哦合作愉快喜欢你们合作愉快合作愉快ยินดีให้ร่วมงานกันนะครับแต่ว่าแบบหนุ่ยอ่านออกหนุ่ยอยากเขียนได้เป็นลายมือแบบนี้บ้างเลยครับนี่นะคะเห็นไหมฮะเป็นกราฟนะคะไม่รู้เห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับไม่เห็นต้องใครหรอเข้าหน่อยอ๋อแสงสว่างไหมครับชิฮวานี่合作愉快
จุดทำโอเคนะคะครับครับใครนะคะที่อยากจะเห็นลายเซ็นหนูนิวเขียนภาษาจีนก็ยังสามารถที่จะเล่นท็อปเดินๆกันได้อยู่เพราะยังมีลายเซ็นนะคะที่มีถ้าสำหรับฝั่งจีนก็ยังมีการเขียนเซ็นทูนะคะสามารถเขียนลายเซ็นได้นะคะสำหรับท็อป1ถึงท็อป3ขนาดที่จะเป็นเซ็นทูนะคะสำหรับฝั่งจีนก็สามารถเล่นกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์กันได้นะคะแต่ลายเซ็นหนูนิวสวยมากเลยค่ะที่เราแอบเห็นแล้วลายเซ็นแล้วก็การเขียนภาษาจีนการเขียนตัวสอนจริงของหนูนิวซีดีมากของพี่ซีก็ดีนะคะรอบที่แล้วจะอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันฮะเห็นไหมเขาบอกว่าถ้ามันแบบมันเป็นตวัดลงมันจะไม่ค่อยดีเราต้องแบบปัดขึ้นเรากำลังคิดลายเซ็นใหม่ลายเซ็นใหม่ลายเซ็นใหม่จะเป็นยังไงนะคะทุกคนรอติดตามนะเป็นภาษาจีนว่าลายเซ็นใหม่อยากจริงๆก็อยากมีทั้งภาษาทั้งจีนก็ได้ตัวชื่อจริงๆชื่อเฮียก็ได้นะคำว่าหายทะเลแล้วก็แต่งอะไรสักหน่อยนิดนึงก็ไม่อะไรดีต้องมีแบบต้องมีเมฆหรือเปล่าต้องมีเมฆจะอยู่ด้วยกันครับโอเคค่ะงั้นเราก็ขออนุญาตส่งพี่ซีและหนูนิวเนี่ยไปพักผ่อนนะคะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะขอบคุณพี่ซีแล้วก็หนูมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนหนูซัพพอร์ตปอยนะครับผม谢谢今天688.6万观看นะครับ还谢谢大家支持我们谢谢谢谢再见ขอบคุณมากครับเจอกันนะครับทุกคนเจอกันเร็วๆนี้ฮะแล้วก็รอดูจอครับวันนี้เปิดล็อกไอ้นะครับดีใจไหมที่ปลดล็อกดีใจครับรอดูจอดีใจครับดีใจไหมฮะอุ้ยนุ่มมีนิ้วทิวเฮียนิวทิวเฮียนิวข้างล่างเฮียซีทิวเฮียซีข้างล่างนุ่มนิ้วทิวเฮียนิวแต่ถือรูปทุเรียนนะผมมีทิวเฮียซีด้วยรูปอัปเดตมากรูปอัปเดตว่าคือตอนเช้าเมื่อเช้าวันนี้คือไปงานทุเรียนมานะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอส่งนะคะแล้วก็ครับผมครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับไปด้วยโอ้ยอุ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอย่าลืมขนซองกลับไปด้วยนะโอ้ยนี่อันนี้ให้จริงจริงให้จริงจริงอุ้ยอุ้ยโอ้ยเอากลับไปตีเลยอ่ะให้จริงจริงขอบคุณครับอย่าลืมเอากลับบ้านด้วยนะได้ครับผมใส่กล่องแต่น่าจะน่าต้องคนไปไม่ต้องฝึกตีกองนะครับรอดูนะเดี๋ยวเราทำแบรนด์รอดูร้องแบบว่ามีกีตาร์เพลงก็อ๋อจะรอดเลยได้ทำวงเลยอุ้ยครับแต่ตอนนี้แบบว่าได้เลยมันดูมันดีมันร้องอะไรตรงนี้ทำไมมันร้องอะไรกันตรงนี้อ๋อ